สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ SurfNN Craft Network นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะครับก็จะบอกว่าเซิร์ฟนี้นะครับทั้ง Minecraft Bedrock และ Minecraft Java สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาสิงเซิร์ฟนี้บ้างเนาะก็จะมีระบบเติมด้วยนะครับมีระบบเติมอยู่ไหนอ่ะตัวนี้ก็จะมีช่องทาง Discord นะครับสำหรับผู้เล่นที่Boost Discord Server Boost Server 1ครั้งคุณจะได้รับ1ชิ้นอันนี้ผมไม่รู้1ชิ้นอะไรนะเขาบอกว่าคุณจะได้รับ1ชิ้นซึ่งผมไม่รู้ว่ารับอะไรนะครับและเซิร์ฟนี้สามารถทับฟรีได้นะครับแต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมผมกดเนี่ยผมกดแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เว้ยผมจะลองอันนี้ไอ้พวกนี้ได้ครับไอ้พวกนี้ได้อาหารได้ครับแต่ว่าจดเกาะชุดเกาะไม่ได้แล้วเห็นปะแล้วมันไม่ได้เลยเว้ยเกาะก็มันไม่ได้สวมให้อัตโนมัติด้วยนะก็ไม่รู้ทำไมดาบอะดาบให้ปะดาบไม่ให้ครับโอเคอ๋อออกโยนออกไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปโยนในโซนเอาชีวิตรอดก็ได้นะครับตอนตรงนี้ก็จะเป็นระบบธนาคารด้วยเนาะผมเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันถอนออกหนึ่งก็500ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ถอนอะไรนะผมก็ไม่ตอนนี้ยังไม่มีเงินนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟนี้มีจะมีระบบรับเงินยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องทางโปรเทคนะครับโปรเทคตรงนี้ก็ราคา1,000น่าจะต้องซื้อเนาะโปรเทคก็จะมีรายละเอียดนะครับลืมบอกไปเซิร์ฟนี้เป็นระบบของ 1.17 นะครับเดี๋ยวผมลองทักทายก่อนสวัสดีครับนี่แล้วพอผมพิมพ์เสร็จมันมีเสียงเอฟเฟคด้วยก็ตรงนี้จะมันมีหลายจุดเลยอ่ะมันมีหลายจุดผมคงพาทัวร์หมดนะครับและ IP Surf ก็ตามนี้นะครับ mcncraft.ddns.net นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนมันมีโซนไหนมาตรงนี้เวลาที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะมายืนอยู่ตรงที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะยืนแบบนี้แหละเวลาเรามาที่เซอร์มีครั้งแรกก็จะให้เราทับregister อุ้ยพิมพ์ไทยเฉย register นะครับเราก็ตามด้วยรหัส2ครั้งนะครับก็จะสามารถเล่นได้เนาะไม่มีใครคุยกับผมเลยอะตรงนี้เอ้าเพิ่งเห็นเมนูรับฉายาต้องซื้อนะครับแล้วก็มีสายฟรีมีราคาไอ้พวกยศนะครับแล้วก็ลูก GM ฟรีแอดแล้วทำไมฉายานี้มันดูเท่จังวะมีหัวเหี่ยวเลือดมีนักล่ามีเด็กช่างมีฟาร์มเมอร์มีฉายามีแอดมินก็มาว่ะมีแอดมินมีโอตะ BNK นะครับแล้วก็มีแบ็คพิงค์มีฉายาไอ้หน้าหมีแล้วก็มีมันหลายฉายาเลยนักสร้างผมไม่ใช่สายสร้างนกแล้วคืออะไรผมไม่เข้าใจแตกหนึ่งเทพเจ้าคนรวยเจ็ดยับคืออะไรวะอะไรคือเจ็ดยับอ่ะเด็กเส้นแอดเฮ้ยทำไมฉายานี้มันดูเท่จังวะเฮ้ยผมว่าอยากได้อันนี้ว่ะ200แต่ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนอ่ะนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอันนี้รับไอเทมอะไรต่างอ๋อมีโปรเทคมีรับโปรเทคด้วยครับโอเคมีรับวัชมีรับอันนี้รับอุปกรณ์มีอยู่แล้วรับชุดเกาะอุ้ยของเต็มตัวอ๋อโอเคก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็รับเงิน100ออนไลน์โอ้โหสวยแป๊บนึงครับแล้วก็เวลาเข้ามานะครับจะมีเข็มทิศให้ด้วยเนาะก็กดคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้เนาะถ้าเกิดใครเล่นใน Java นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วกันผมชินอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมจะโยนอะไรทิ้งนะครับผมอยากจะโยนอันนี้ออกไปนะครับโยนมันมันคนโยนอันนี้ออกไปครับโยนออกไปคงไม่เอาเยอะครับแล้วก็วิธีกลับไปตัวเมื่อกี้นะครับทับสปาร์นะครับวาร์ปกลับมานะมีเสียงโคตรดังอ่ะวาร์ปกลับมานะครับเดี๋ยวผมเช็คเฟรมเรทแป๊บนึงเหลือ30เลยเหรอเฟรมเรทตกหนักมากเลยแล้วเนี่ยกดรับเงินอ๋อมันได้เงินตรงนี้เลยอ๋อมันรับเงินได้เลยครับแล้วมันรับได้ตลอดเปล่าอ่ะมันต้องรับยังไงอ่ะมันมีรับเป็นช่วงๆปะผมไม่รู้ว่ามันมีรับเป็นช่วงอีเวนต์แต่ละวันเป็นรายวันหรือรายอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมก็พามาทุกคนมารีวิวนะครับแล้วก็เพื่อมีใครที่เล่นนะครับเป็นรอบที่จะมาเล่นกับผมในเซิร์ฟนี้ก็มาได้นะครับ IP ทิ้งไว้ใต้หลังคลิปนะครับกาชาเงินอะไรอ่ะมันคืออะไรผมไม่รู้นะโกลเด้นกล่องสุ่มกาชาปอง
ระดับโกลเด้นอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะกาชาปองยังไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้เป็นคีย์ช็อปร้านขายกุญแจสำหรับเปิดกล่องสุ่มเหรออุ้ยตกใจหมดเลยกาชาปองกุญแจอันนี้ต้องไปที่เว็บเติมเงินครับเว็บเติมเงินนี่นะครับHTTP อะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันตรงนี้มันพูดว่าอะไรผมจำไม่ได้นะแต่ขอเรียกว่าพิมพ์ไปว่า mc-nncraft.ddns.net นะครับก็พิมพ์ไปมันก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะเด้งไปที่เว็บไซต์ของการเติมเงินในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็มีบริจาคไอเทมให้ผู้อื่นบริจาคไอเทมโอ้โหเอามาเลยจังหวะเนี้ยมันก็เหมือนกับเอาของวางไว้ในกล่องโอ้โหอย่างชอบอย่างชอบเลยโอเคครับไอ้เคียวผมคงไม่ค่อยได้ใช้เยอะเก็บปะเคียวไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเชเวลได้ใช้อยู่โอเคนะครับตรงนี้อะไรอ่ะเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เนี่ยเอาชีวิตรอดสร้างบ้านหาของทำเควสต่างๆตีมอนหาเงินสร้างแก๊งแต่งงานทำฟาร์มขายไอเทมต่างๆคอนแทคเซิร์ฟเวอร์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารรายละเอียดต่างๆกับแอดมินและอื่นๆนะครับ LINE NET NEVER NET NEVER 008แล้วก็ Facebook Server NNCraft Discord ก็ตามนี้นะครับก็พิมพ์ได้เลยนะส่วนตรงนี้ผมพามาดูแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะมาตรงนี้ถ้าอ๋อโอเคมีบาเรียนะครับและอักษรอะไรอ่ะอ๋อเป็นเอาเนเธอร์ไรต์อินกอดโอ้โหแม่งใช้ของเปลืองด้วยนะเซิร์ฟนี้ใช้โอ้โหมาแลกตัวหนังสืออย่างนี้โอ้โหเปลืองชิปคือเนเธอร์ไรต์แต่ละก้อนนะครับทำยากมากเลยนะเว้ยซื้อสีแชทเพื่อความโดดเด่นน่าจะยังใช้งานไม่ได้นะครับผมคิดว่านะอันนี้ก็เป็นไฟล์ช็อปเช่าบินเช่า 5,000 บิน7วันบิน1เดือนมันก็ต้องคือมันไม่มีถาวรเลยเหรอนี่มันน่าจะไม่มีถาวร นะครับทับไฟล์ได้ไหมไม่ได้ครับโอเคของรางวัลใน Discord โอ้โหโอดาวันนี้มาแลกเป็นอันนี้โอ้ดาเมจเดี๋ยวโอเคดาเมจ8อันนี้ดาเมจ9มาแลกเป็นดาเมจ8เพื่ออะไรอ่ะ What นี่ผม What เลยนะตรงนี้ก็จะอุ๊ยแอดมินออนอยู่ด้วยแอดมินออนอยู่ครับโอเคตรงมีอะไรอีกไหมกระจกมันบั๊กผมเห็นกระจกมันบั๊กนี้ทุกเซิร์ฟหลายเซิร์ฟแล้วนะประตูก็บั๊กโอ้โหไอเซกสินเวอร์ชั่นใหม่ๆอะไรมันบั๊กเยอะนะครับเป็นตรงนี้อะไรอ่ะสถานที่ตกปลาแข่งปลาหุยน่าสนใจฮะสถานที่ตกปลากดเพื่อขายแล้วตกปลาจะเอาจะตกปลายังไงวะตกปลาน่าจะต้องไปโซนเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เอาปลามาส่งเนี่ยมั้งนะคิดว่านะครับแอดมินเฮ้ยเจอแอดมินโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิกที่ป้ายอ๋อก็จะมีลิงก์ดิสขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็กดคัดลอกได้เนาะเดี๋ยวผมเข้าไปในดิสเนาะตรงนี้ก็เป็น Facebook นะครับกดคลิกขวาก็จะมีมันจะขึ้นในแชทเลยอ่ะมันจะขึ้นในแชทเลยครับจะขึ้นในแชทเนาะโอเคมีโซนไหนไว้น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวจะกดคอมพาสกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ทับวาร์ปก็ได้เนาะทับวาร์ปก็ได้นะครับโอเคผมจะไปโซนผมจะไปโซนฟาร์มหาของก่อนละกันเนาะโอ้โหแม่งทำกันสะเละเลยอ่ะโอ้โหคิปเปอร์เต็มเลยอ่ะตอนนี้ผมอยากได้เวลมากๆผมไม่รู้ว่าตายของตกหรือเปล่านะเซิร์ฟเนี้ยผมก็เล่นแบบเซฟๆนิดนึงก่อนละกันเนาะปั๊บโอเคแตกหนึ่งแล้วก็ระบบตีนะครับของจาบ้านมันก็เป็นของมันเลยอ่ะคือตีรัวไม่ได้ครับตีรัวแบบนี้มันก็รับดาเมจน้อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเป็นรอบผมว่าดาเมจน่าจะเท่าเดิมนะแบบดาบก็ดาเมจ7อะไรอ่ะดาบมันก็
จริงๆดาบควรจะแรงกว่าขวานด้วยซ้ำแต่ว่าเวอร์ชันจาว่ามันก็อย่างนี้นะครับเนาะเวอร์ชันจาว่ามันก็ได้แบบนี้แหละเนาะอุ้ยตกเฮ้ยความระหว่างนี้ผมก็อยากฟาร์มเวลให้ได้เวลเยอะๆสำหรับการทำเอนชานนะครับตรงนี้มีหมาป่ามีสเกเลตันผมอยากตอนนี้อาหารผมเยอะไม่ต้องกลัวเลยครับวิ่งชิลเลยนะเอ็มหมาก็ไล่กัดสเกลนะหมาน้อยทำไมสเกลมันไม่ what ทำไมสเกลมันไม่ฆ่าผมวะผมอยู่ใกล้มากเว้ยเหวอเลยสเกลไม่ทำอะไรผมเลยนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มอะไรใต้ล่างอยู่นอกเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมอยากได้ไอรอนด้วยเนาะไอรอนวันนี้ผมเพิ่งจะลองมาเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนกันเฮ้ยเจอไม้ชาร์ปเลยเหรอเกินไปเปิดมาก็จะไม้ชาร์ปเลยอ่ะโอ้แล้วดูเหมือนว่าของในเซิร์ฟนี้นะคะถ้าเกิดมันดรอปนานเกินไปใน30วิมันจะหายไปเองด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเวลาโยนอะไรต้องรีบเก็บนะคะมันผมพูดจริงๆ30วิของเหมือนของมันจะหายไปเลยอ่ะนะมีอะไรปะตรงนี้มีอะไรปะเฮ้ยเจอไอรอนโอ้โหเกือบเดินผ่านแหละเฮ้ยอยากได้น้ำแฮะผมจะฟาร์มของไปเรื่อยๆอ่ะน้องเดี๋ยวค่อยไปหาจุดมันมีหลายโซนเลยอ่ะครับเนี่ยกดคลิกขวามันจะมีโซนวาร์ปสร้างบ้านโฮมโซนอุ๊ยกดผิดไอ้ชิบหายหาของโอ้ยช่างครับขุดไอรอนไม่ทัน แม่งเดี๋ยวจ้ะบําเหน่งจําได้ว่าเรามาทางนี้ใช่มั้ยอุ๊ยเจอสกิลทีนี้แม่งจะมาโจมตีโอ้โหแม่ง What the fuck เอียงของสเกลวะโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหไอ้ดินนะอยู่ไกลเฮ้ยจะขอบอสตอดไม่ต้องขุดเลยหูดีจริงดีจริงโว้ยแล้วผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคตรงไหนๆก็เจอลาวาแล้วนะเจอลาวาแล้วยังไงวะเอ้ามีโปรเทคมีโปรเทคตรงนี้โอเคผมไม่รู้โปรเทคมาตอนไหนวะอ๋อมีโปรเทคมีรับโปรเทคด้วยครับโอเคปั๊บเผาไปก่อนนะครับผมอยากได้ลาวาถ้าโดนลาวาอุ้ยเจ็บด้วยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคครับในเมื่อผมเจอลาวาแล้วผมก็จะทำถังน้ำทั้งสองอันครับไว้ใส่น้ำนี่แหละกับลาวานะครับที่ผมจะเล่นผมก็จะเล่นประมาณนี้แหละผมว่าถ้าเผาไม่พออีกหินนี่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เฮ้ยอย่ามาแย่งผมนะคุยแม่งฆ่าทิ้งเลยเอฮาขโมยของกูจะขโมยของกูผมใครตายวะเมื่อกี้ดำ84 83 84 83มันจะด่าผมเหรอวะจะทำไงอ่ะถ้ามันจะขโมยของผมอ่ะผมจะทำยังไงอ่ะถ้ามันขโมยของผมอ่ะผมตีเขาไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวผมทำเป็นที่แอคไอรอนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็เก็บละอุ้ยมาปะล่ะฮะมาไหมล่ะมาไหมล่ะเดี๋ยวขุดโอเคทำพิกแอคไอรอนผมหาถ้ำลงเลยแล้วกันเนาะถ้ำที่ผมลงเมื่อกี้นี่ไงถ้ำลงเมื่อกี้นะครับโอเคเราลงมาตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเค
ถ้าผมจำไม่ผิดเลี้ยวมาทางนี้ปะผมจำทางไปไม่ค่อยได้แล้วจุดที่เรามาครั้งสุดท้ายเมื่อกี้ผมต้องหาของหาไดมอนด์อะไรหลายอย่างเลยอ่ะนี่ไงจุดที่เราหายรอดครั้งสุดท้ายโอเคอุ้ยมีของว่ะมีของก็เก็บให้หมดว้าวทัชอุ้ยเนี่ยคือผมบอกตรงๆนะว่าการลงเหมืองมันเป็นอะไรที่แบบว่าลงมาแล้วมันคุ้มอ่ะคือแบบเราได้ฐานได้ EXP ได้ของอ่ะเข้าใจปะฐานเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเพราะแต่ขุดไปอ่ะเอาไปอาจเป็นบล็อกก็ได้มันจะได้ไม่กินพื้นที่เนาะอุ้ยอีกหนึ่งวิโอ้ยทอสเกือบไปแล้วอุ้ยดันเจียนนี่ว่าอุ้ยมีดิฟสโตนเจอดิฟสโตนก็เก็บมาดิครับรออะไรอุ้ยมีดิฟสเลดด้วยอ่ะเออดับลาวาของที่ได้ก็จะได้ไม่หล่นลาวาโอเคมันมีดิฟสเลดด้วยอ่ะแต่ดิฟสเลดไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับนอกจากอุปกรณ์ตกแต่งเหมือนกันนะแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนหินนะมันใช้ได้เหมือนหินปกติเลยตอนนี้อยู่วัย12ครับมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ละแต่ไดมอนด์นั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนตรงนี้มีอะไรป่ะอุ๊ยลาพิลาซูรี่ตรงนี้อยู่วัย14ครับตรงนี้เราถ้าผมขุดใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ครับตรงนี้ทางทิศเหนือใช่ไหม1 2 3 4 5แต่เจอลาพิลาเจอเรสโตนก็น่าจะไม่เจอไดมอนด์แล้วนะเราเจอตรงนี้นะครับจำไว้โอเคคงไม่หาไดมอนด์แล้วแหละไดมอนด์หายากเกินโอเคครับปั๊บอย่างนี้เอามาหมายเป็นบล็อกอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายโซนละนะย้ายไปโซนสร้างบ้านนะครับก็มาอยู่โซนตรงเนี้ยสร้างตรงไหนดีเนาะโอเคมีตรงไหนสร้างจุดดีๆไหมตรงนี้มันเป็นกลางน้ำอะครับผมเซตโฮมได้ปะเซตโฮมได้ครับโอเคตรงนี้มันเป็นใต้น้ำด้วยอะมีกาเวลเต็มเลยผมมองว่าควรจะขุดกาเวลไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะลงพวกเนเธอร์ก็ต้องใช้ฟิตแอนด์สตีลอะเห็นครับโอเคครับเดี๋ยวจะขุดกาเวลแล้วนะซึ่งตอนนี้โอ้โหโคแบบสุดๆโอเคแล้วก็ลงมาขุดกาเวลนะครับหางนะฟินแลนด์สตีลกันดีกว่าเฮ้ยก็ยังไม่เจอฟินแลนด์สตีลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาขุดไอ้กาเวลที่เราขุดมาได้นั่นแหละนะครับหาฟินแลนด์สตีลโอเคครับแล้วก็ขุดได้แล้วฟินแลนด์สตีลนะครับส่วนพวกกาเวลก็กาเวลก็รู้อยู่แล้วมันจะหายไปอยู่แล้วนะครับมันจะหายไปอยู่แล้วนะ โอเคนะครับเดี๋ยววิอะไรอ่ะเฮ้ยอันนั้นคือ powder snow หรือเปล่าอ่ะสงสัยว่าจะเป็น powder snow นะครับโอเคดำน้ำต่อเฮ้ยโอเคเฮ้ยตรงนั้นหวังว่าจะเป็น powder snow นะครับ texture มันแปลกตาดีหาทู powder snowถ้ามี powder snow นี่แบบให้เล่นเพียบเลยอะไรให้เล่นเพียบเลยครับบอกเลยโอเคครับโอ้ยไม่ใช่ powder snow หรอโอ้โหไม่ใช่ powder snow อ่ะค่ะไปเจอน้องหมีด้วย
แต่มันเดินไม่จมอ่ะตรงเนี้ยรถโอ้โหเจ็บดากเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นหิมะแต่ไม่รู้ว่าไม่จมด้วยนะครับ What the fuck ปึ๊บแล้วก็ครับไม่พอว่ะนะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดตั้งถิ่นฐานเนาะหาจุดตั้งถิ่นฐานโอเคนะครับแล้วก็ไป Let's go อุ้ยจมเราหาจุดตั้งหินฐานดีๆดีกว่าครับตรงหิมะเฮ้ยหรือจะเอาตรงหิมะดีอ่ะเฮ้ยมีคน raw fish ยังไงเราเก็บไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไม่มีใครวาง crafting table ไว้ตรงนี้ด้วยครับผมไม่ติดตั้งหินฐานตรงนี้ดีกว่ามันไม่ work อ่ะนะเหมือนจะไม่เจออะไรเลยนะครับโอเคเอาคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันเชมนี้เหมือนจะไม่ได้มันจะได้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากรีวิวเสริมนะครับโอเคเอาล่ะนะคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ละครับนะโอเคแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับแค่นี้แหละบาย